อัปเดตกันต่อกับข่าวบันเทิงฝั่งเกาหลีกันบ้างนะคะวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกับน้องเบลในโซอินไซด์ได้เลยค่ะสำหรับโซอินไซด์ในวันนี้นะคะแอบเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับเจสสิก้ามาฝากกันนะคะอดีตสมาชิกของวง Girls Generation นั่นเองหลังจากที่ลาออกไปนะคะเขาก็กำลังจะจัดมีตติ้งกับแฟนๆค่ะหลังจากลาออกจากวง Girls Generation นะคะอดีตสมาชิกวงอย่างเจสสิก้าก็เดินหน้าทำงานเกี่ยวกับด้านแฟชั่นอย่างเต็มที่เลยหลังจากที่เธอปรากฏตัวครั้งแรกในประเทศเกาหลีด้วยการไปร่วมเปิดตัวแบรนด์ Fendi เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีข่าวว่าเธอกำลังจะจัดงานแฟนมีตติ้งเป็นครั้งแรกหลังจากถูกให้ออกจากวงค่ะโดยมีรายงานว่าในเดือนธันวาคมนี้เธอจะเข้าร่วมงานแฟนไซนิ่งอีเวนต์หรือว่างานแจกลายเซ็นที่จัดขึ้นโดย La Palettesแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋านะคะซึ่งงานนี้เนี่ยจะจัดขึ้นที่ร้านของลาพาเลตที่ถนนเมียงดงเพราะก่อนหน้านี้ค่ะเจสสิก้าแล้วก็น้องสาวของเธอคริสโตได้เป็นนางแบบให้กับแบรนด์นี้ซึ่งด้านคริสโตเองนะคะก็จะมีงานแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆที่จัดขึ้นโดยลาพาเลตเช่นเดียวกันแต่จะจัดขึ้นภายหลังค่ะสำหรับด้านบลองแอนด์เอคลาร์นะคะธุรกิจแบรนด์แฟชั่นของเจสสิก้าเองก็มีการขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซียด้วยและก็ประกาศว่าจะจัด Exclusive Event ตั้งแต่วันที่10ธันวาคมนี้ถึง4มกราคมปีหน้าซึ่งเปิดเป็น Pop-up Store ของบลองแอนด์เอคลาร์ในห้าง Lot 10ของประเทศมาเลเซียซึ่งจะมีการแจกแว่นตาพร้อมลายเซ็นจากเจสสิก้าให้กับลูกค้าผู้โชคดี5ท่านอีกด้วยค่ะก็แฟนๆที่คิดถึงกันนะคะคราวนี้ก็จะได้หายคิดถึงกันแล้วล่ะค่ะแล้วส่วนแฟนๆที่มาเลเซียก็คงจะฟินกันไปนะคะเพราะว่าสาวเจสสิก้าเนี่ยเขาเตรียมของแล้วก็ลายเซ็นมาฝากกันค่ะ